ยังไงบ้างโอเคค่ะก็ดีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะอาจจะเหนื่อยง่ายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอาการหรอกคือญาติโชคดีมากเลยค่ะไม่ได้ไอแล้วก็ไม่ได้เจ็บคอค่ะแค่บอกว่าเป็นไข้น้ำมูกไหลแค่นั้นค่ะตอนนั้นเราเต็มใจแล้วถึงไปแบบไปตรวจแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกแบบปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตรวจดีกว่าแล้วตอนเช้าตรวจก็ไม่เป็นอะไรค่ะตอนเย็นตรวจถึงจะขึ้นก็ถือแจ็คพอตเลยค่ะดูแลตัวเองยังไงบ้างในช่วงนั้นแล้วแยกตัวจากคุณแม่ค่ะแยก home isolation ค่ะหลังจากที่คุณหมอบอกว่าคอนเฟิร์มว่าอยู่กับ home isolation ได้ก็อยู่คนเดียวตลอดเลย ก็เหงานิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคค่ะแล้วต้องขับรถด้วยแยกแต่เอาจริงๆวันนั้นรู้สึกป่วยค่ะเลยไม่ค่อยได้รู้สึกว่าอ๋อมันเกิดหว่าอะไรการนั่งอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความรักผ่านกระจกไทยอะไรอย่างเงี้ยไทยมาความรักผ่านกระจกของไทยทุกคนใช่ค่ะแล้วมีพิเศษหรือว่าเห็นมีเค้กอันนี้มีการส่งอะไรมาตั้งไว้หน้าห้องหรือยังไงค่ะก็ที่บ้านเนี่ยเป็น2ชั้นอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็อยู่ข้างล่าง Happy Birthday เอาเค้กเอาไว้อยู่แล้วแม่น้องเอาย่าเป่าข้างบนคนเดียวค่ะกิจกรรมช่วงที่เราต้องแบบแยกตัวกับปู่อะไรเงี้ยทำอะไรบ้างอะไรยาญาติถูห้องทำเตียงล้างจานอ่านบทแต่ว่าของย่าตอนที่เป็นอ่ะเวียนหัวค่ะใช่ก็เลยแบบไม่ได้เล่นมือถือเลยก็รู้สึกดีค่ะเหมือนได้แบบได้อ่านบทได้ทบทวนนู่นนี่นั่นค่ะเหงาสิเหงามากเพราะว่าแบบห้องเป็นกระจกหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกคนทำนู่นทำนี่ทุกคนก็จะแบบจ้องเอาแต่ว่า10วันก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะแล้วจะบอกเค้กว่ามีอะไรพิเศษไหมคะญาติในวันเกิดของเราเนาะไม่มีเลยหรอค่ะตรวจก็ยัง2ขีดอยู่ค่ะวันนั้นแต่เห็นเรารีวิวแบบว่าเดือนมีนาคมก็แบบว่าเออรวมพี่แบร์หลายโมเมนต์เหมือนกันเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบทำอะไรเยอะมากค่ะหลังจากที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งแบบไม่ได้เดินทางนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเดือนนี้เป็นอะไรที่ทำอะไรเยอะแล้วก็เจอพี่แบร์เยอะเพราะว่าปิดกล้องพอดีเขาแบบถ่ายทุกวันก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อหรอกแต่วันเกิดเขาอวยพรเราแบบดีมากเลยนะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่รักที่สุดในโลกอะดูเห็นหนูก็ว้าวอยู่นะว้าวนั่งเหมือนกันคือปกติที่แบร์เขาถ้าก่อนหน้าเราเขาจะไม่พูดหวานเลยขนาดนี้หวานค่ะก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นคนหวานมากๆใช่ค่ะแต่เขาลงเขาบอกเราก่อนไหมว่าแบบไม่เดือดจะแฮปปี้ไม่ก็เซอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์ใช่แล้วตอบเขาไปว่าไงอะค่ะส่งข้อความเท็กซ์ไปไหมมีค่ะมีก็ที่สุดในโลกเหมือนกันหายใต้แมสจะยากทำอะไรอยู่ยิ้มอยู่ค่ะยิ้มอยู่ค่ะชีมแล้วย่าเขาบอกว่าแบบเขาหวานเขาเจอบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ชินหรอกค่ะดูว่าแบบหน้าโตอยู่แต่คนไปแซวพี่แบร์ว่าแบบว่ามีคนปวดแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็แซวเราไม่ถามพี่แบร์ค่ะแล้วว่าเขาอวดไหมล่ะก็อวดเนาะชอบชอบโอ้ยแน่นอนจ้ะมาก็รู้สึกภูมิใจดีค่ะนอกจากพี่แบร์เขาอวดพอแล้วเขามีของอะไรให้ไหมคะนอกจากจะแบบว่ามาแบบผ่านกระจกส่งความรักเขาแล้วเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าเขาว่าเขาให้อะไรเป็นแนวไหนที่เราอยากได้บอกดีไหมอ่ะบอกได้นี่แม่ปลาแม่ปลาแม่หน้าแล้วแม่ปลาแม่หน้าแล้วพี่แม่สวยทองเหรอเป็นทองแบบกระปุกเอ๊ะเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นแท่งเป็นแท่งใช่ดูเห็นแล้วหนูแบบโว้ทองขึ้นด้วยนะใช่ดูเห็นแล้วหนูขำไม่หยุดเลยค่ะกี่บาทที่เรากี่บาท10 บาทไหมไม่รู้มันแบบมันเท่านี้อ่ะเลยอ่ะฮะ
ตอนแรกหนูว่าช็อกโกแลตค่ะนึกว่าช็อกโกแลตแต่ว่าโอ้โหหนักจังเราไม่ได้ลองกัดใช่ไหมยังแต่นี่อันนี้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะเขาจะไปคิดว่าเขาจะซื้อของนั้นเขาบอกว่าทองกำลังขึ้นเก็บไว้เถอะเป็นการลงทุนกันอินเวสต์แล้วเราก็ขอบคุณเขาไปอันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงกับวันเกิดเลยลูกของพี่แกมาให้ก่อนตรงกับวันเกิดค่ะตรงกับวันเกิดเรียกว่าพี่แบงค์เป็นผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเขาจินตนาการเขาดีด้วยค่ะเขาคิดนู่นคิดนี่แบบทำนู่นทำนี่เก่งอย่างปีนี้ก็จะมีละครกับพี่แบงค์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้มีละครมาเกือบ3ปีจะมีแล้วนะคะคือเธอออกก่อนค่ะอันนี้ของพี่แอนมาเล่นกับพี่โอค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีลายกินอะไรค่ะที่คู่กับจอค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะหนังถึงก็เข้าโรงแล้วนะคะทุกคนงั้นเราเก็บประเด็นหนังไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องเจอยายาอีกค่ะโอเคค่ะโอเคมาเรียกแค่นี้ก่อนถ้าบอลมีแฟนๆไหมถ้าตอนนี้ยาติดแฟนก็เป็นห่วงในกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะแบบรู้สึกได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งให้ตอนที่ป่วยนะคะแล้วก็ตอนนี้แข็งแรงมากว่าคุยต่อได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคอยทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยค่ะเดี๋ยวขอสั้นๆนะคะเดี๋ยวจะย่าแล้วเดี๋ยวย่ารวมขอลงเลยวันสงกรานต์นี้รวมไปเลย5 4 3 2